มาดูนะครับมาดูข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดและพร้อมกับเหตุผลนะคือการนวดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเห็นไหมช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพราะเลือดเนี่ยมีส่วนไปซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บนะครับทางอ้อมอันนี้คือประโยชน์โดยตรงก็คือเวลาเรานวดเลือดลมไหลเวียนดีก็ทำให้ซ่อมแซมระบบการซ่อมแซมของร่างกายดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ไปช่วยทำให้อวัยวะทำงานดีขึ้นระบบประสาททำงานดีขึ้นเขาเรียกว่าเป็นผลทางอ้อมนะนี้สิ่งที่เรานวดคืออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นระบบกล้ามเนื้อเป็นเส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกเราเรียกว่าลิกาเมนต์ส่วนเส้นเอ็นที่เป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อเราเรียกว่าเทนดอนแล้วก็มีพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อเรียกฟาเชียไปซื้อหมูไหมเห็นไหมที่มันจะหุ้มขาวๆแยกเป็นมัดๆนั่นแหละคือฟาเชียนะครับแล้วเป็นหุ้มกระดูกมีหลอดเลือดน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองพวกนี้เราต้องระวังอะไรบ้างก็เป็นตำแหน่งงั้นเรากดเราก็ต้องมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ด้วยใช่ไหมนะเยื่อหุ้มกระดูกกล้ามเนื้อเรากดไปโดนอะไรล่ะโดนเส้นเลือดหรือเปล่าโดนเส้นประสาทหรือเปล่างั้นเรากดหมอนวดต้องมีความรู้แล้วก็มีสติด้วยนะทีนี้บริเวณศีรษะต้องระวังอะไรศีรษะระวังอะไรบ้างทัดดอกไม้เพราะอะไรเนี่ยตรงนี้มันเปราะบางแตกง่ายนะเวลาที่เราไปสอบวัดระดับก็จะมักจะเจอถ้าเป็นเด็กกระหม่อมเป็นไงตรงกลางนะมันยังไม่ปิดกันใช่ไหมมันจะนุ่มจะเป็นเนื้อเยื่อปิดไว้เฉยๆก็ห้ามกดบริเวณใบหน้าเป็นไงตื้นไหมเส้นประสาทอะไรเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมีต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายถ้ากดมากอะไรก็อาจจะทำให้อักเสบทำให้เป็นคางทูมขึ้นมานะครับคนที่เป็นคางทูมก็คือต่อมน้ำลายอักเสบติดเชื้อคางทูมเนี่ยต่อมน้ำลายอักเสบพวกนี้ก็ต้องระวังห้ามนวดคนสูงอายุเป็นไงร่างกายเปราะบางกระดูกบางอยู่แล้วการกดขมับแรงๆแตกได้เหมือนกันตรงนี้นะเนี่ยกดเข้าไปโดยเฉพาะสัญญาณอะไรฮะ3-4ใบหน้าสัญญาณ 3-4 ศีรษะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นสัญญาณ 3-4 ศีรษะด้านหน้านะพวกนี้เราก็ต้องระวังกี่เหรอมีเส้นเอ็นมีกระดูกมีอะไรพวกนี้เป็นเนื้อเยื่อที่เรานวดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเวลาเรานวดเราก็ต้องรู้ตรงไหนเป็นเส้นเอ็นตรงไหนเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นเส้นประสาททีนี้แนวทฤษฎีของเส้น10เนี่ยมันไม่ยังไม่ได้ระบุละเอียดว่าไอ้แนวที่เขาเดินเนี่ยมันผ่านไปตรงอะไรบ้างเป็นเส้นเอ็นของอะไรเนี่ยมันทำให้เปิดปัญหางั้นการถ่ายทอดลำบากมากนะมันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ต้องพิสูจน์กันโอเคไหมฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเส้นประสาทนะอาจารย์ฝากเลยก็วันนั้นใครว่าที่ว่านวดใครก็นวดแล้วต้องตัดขาเก๋ว่าที่สุสาครโอ้เมื่อวาน 2-3 วันนะเจอไอ้น้องที่ทำงานอยู่สมุทรสาครลืมถามมันพี่ก็อาจารย์ไม่ได้ถามว่ามีเหตุการณ์นี้จริงเหรอนะนั้นส่วนกับสุดศีรษะอันนี้ก็จดย่อๆนะก็ต้องบอกถ้ามีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวอาจารย์จะบันทึกเอาไว้ทึกการสอนเอาไว้คือถ้ามีไฟล์มีไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มาเซฟไปมาเซฟไฟล์ไปไฟล์บันทึกการสอนเนี่ยเอาไดรฟ์มาเซฟไปตัวนี้ซื้อ 2,000 กว่าบาทแต่เก็บได้เยอะมันไม่ติดเวลาใช่ใช
ช่นั้นมันเล็กไปนี่โอ้เหมือนแฟลชไดรฟ์แต่เก็บได้เยอะมากเก็บเหมือนคอมเป็นคอมตวงเลยอ่ะ500กว่ากิกอ่ะเก็บไม่ได้ของเอเซอร์อาจารย์ใช้ของเอเซอร์ดิได้หมดนะอันนี้ถ้าเราดูภาพเนี่ยมาส่วนใหญ่ที่หน้าเราก็มีกล้ามเนื้อเยอะนะที่ก็มีเส้นประสาทมีอะไรแล้วกล้ามเนื้อบางๆพวกนี้งั้นการนวดต้องนุ่มนวลต้องระวังนะครับมาดูบริเวณคอทำไมต้องระวังอะไรบ้างบริเวณคอมีอะไรใต้คางต้องระวังเส้นเลือดใหญ่ไหมนี่ตรงนี้บางทีนวดแล้วเผลอไปกดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งขึ้นสมองนะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่ด้วยถ้าเราคำเนี่ยถ้าบางคนติดเชื้อเนี่ยมันจะมีเป็นเม็ดโตขึ้นมาเลยนะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยหรือต่อมน้ำลายฮะอยู่ใต้คางนะอันนี้ซะงั้นการไปนวดแถวนี้มันเนื้อยุ่มอ่ะแล้วไม่ควรไปนวดอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เราจะนวดด้านหลังของกล้ามเนื้อใช่ไหมด้านหน้ามันเป็นพวกอวัยวะอ่อนนุ่มพวกต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำลายเส้นเลือดใหญ่ถ้าไปกดดันไปกดเส้นเลือดใหญ่แดงที่ไปเลี้ยงสมองคนไข้จะความดันลดหน้ามือตาลายแล้วก็วูบสลบหรือถ้านานไปก็ถึงขั้นขาดออกซิเจนเสียชีวิตได้นั่นอันนี้คืออันตรายนะเราเรียกเส้นอัสดากาศนั่นเองนะโบราณเราเรียกเส้นอัสดากาศนะครับอันนี้ก็นั้นการนวดต้องมีสมาธิด้วยนะรู้ตำแหน่งควรไม่ควรนี่กลุ่มวัดตุ๊กตาเขาเมื่อไหร่เขาจะมาเรียนเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณนั้นเขาจะนัดแขกวันนี้อยู่เลยจะมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมที่จะใจไม่ไหมก็เลยแขกเลยมาวันจันทร์พอจันทร์ก็ตีแขกวันคือต้องสามวันเลยแล้วแล้วทำไมไม่นัดเป็นวันอื่นนะวันนี้ต้องเป็นวันเรียนตัวเองเออก็เดี๋ยวต้องถามไม่ตกลงยังไงไม่มีสิทธิ์สอบนะบริเวณด้านหน้าจะมีจุดที่ต้องระวังอย่างตรงลูกกระเดือกจะมีอะไรฮะไทรอยต่อมไทรอยอยู่ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นจุดห้ามนวดส่วนใหญ่ด้านหน้าเราก็ไม่ค่อยนวดกันเนาะอาจจะเลือดออกง่ายเพราะจะมีไทรอยเกาะตรงกระเดือกเลยนี่ตรงกระเดือกนี่เลยเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นต่อมไทรอยแต่จุดที่ต้องระวังที่พวกเราเจอมากที่สุดคือร่างแหเส้นประสาทแขนหรือเบเคียวเพ็กซัสซึ่งอยู่ตรงร่องไหปลาร้าตรงนี้จะเป็นเส้นประสาทรวมกันเยอะแล้วก็วิ่งไปเลี้ยงแขนทั้งหมดซึ่งจะรวมกันเสร็จแล้วแบ่งออกเป็นเส้น3เส้นเส้นประสาท3เส้นลงไปเลี้ยงที่แขนเรามีด้านหน้า1ด้านข้างใน1แล้วก็ด้านหลัง1 3เส้นนะครับแล้วมีแรกแขนงบางเส้นเนี่ยก็ถ้าเราไปนวดไปกดด้วยความรุนแรงหรืออะไรขึ้นมาจะทำให้แขนอ่อนแรงแล้วหมดความรู้สึกหรือชาได้คนไปกดร่องไหปลาร้าจะก็คือตรงสัญญาณอะไรสี่ไหล่เออสี่ไหล่แล้วก็มีแขนงบางแขนงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณกระบังลมถ้ากดแรงมากจะทำให้หายใจขัดแต่ถ้าอาการหายใจขัดจริงๆถ้าเรากดเหมาะสมก็ช่วยได้แต่ถ้ากดแรงไปก็ทำให้ก็ล่องไหปลาร้าสัญญาณ4ไหลไง สัญญาณ4ไหลแล้วนั่นน่ะเออต้องระวังบางทีมันขึ้นเหียนด้วยซ้ำหรืออาจจะการหายใจไม่สะดวกนะอันนี้ก็เป็นการนวด มันมีพร้อมเหตุผลนะ
ยายแดงมันเรียน 3.2 ไม่เหมือนกับเป็นลมเหมือนที่ท่านบอกมันยังมีอีกเยอะเออแล้วถามเขาด้วยตกลงไหว้ครูจะมากันป่ะน่ะบอกแล้วบอกแล้วบอกให้มาแต่เช้าอาจารย์จะได้27ไงเออวันนี้17แล้วอีก10วันพระรหัสได้เออได้ปกติก็ซื้อมาไหว้ลูกใหญ่ใช่มั้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยอ๋อเหรอเหรอปลูกใครปลูกขมิ้นไว้ไงต้นมันเป็นป่าต้นมันเลยเข้ามาอ๋อหนูยังไม่รู้ว่าจะมีเจ้าของเลยหรือเปล่าเหรอนวลยังออกนวลยังเหรอแล้วกําลังไม่จะเจอโจ๋เหรอเออนั่นแหละเนี่ยต้องเอามาไหว้ต้องใช้ถึง3ลูกมั้ง3หรือ4เอ้ย4ดิข้างล่างข้างล่าง2ข้างบน2ถ้าคนมันจะเกรงใจนะพอมันเป็นส่วนน้อยที่เราปลูกดูแลอ่าฮะอ่าฮะแต่ที่รอบๆน่ะก็คือมันไปหมดแล้วนะครับแต่ที่คือในส่วนเอาในส่วนเราดิต้องอ่ะต่อไปแนวคอด้านหลังต้องระวังแนวกระดูกสันหลังใช่มั้ยกระดูกคอนี่แหละต้องระวังเพราะงั้นคุณนวดต้องระวังด้วยนะโดยเพราะท่านนอนความนวดต้องนุ่มนวลต้องลงไปแค่ไหนลึกแค่ไหนอย่าไปกดเอาโดนกระดูกเขาหรืออย่ารุนแรงมากไปทำให้กระดูกข้อต่ออักเสบได้ใช่ใช่ไหนมาก็ใช่มันเคลื่อนก็นะมันแรงเกินไปแล้วเพราะมันตุดจุดนี้อันตรายนะระวังคอเขานี่ไงมีทั้งเนี่ยถึงบอกว่าใช่เอาแต่ความรีบร้อนบางทีรีบร้อนไปเอาไปเอาเคสกันอีกทำเวลากันโอ้ทำไมกันใช่แล้วก็ขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบใช่ไหมรีบเกินไปไม่ควรดัดดึงคอเพราะอาจจะทำให้กระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทได้เห็นไหมคนชอบดัดคอก๊อกก๊อกก๊อกเขาแล้วเดี๋ยวนี้มีวิชาจัดกระดูกไปเรียนกันมั่วไปหมดอันตรายมากมีนักเก่งนะดูเลยโอ้โหให้ดึงก็เป็นนี่ก็เป็นเออระวังนะที่เรียนบอกแล้วอาจารย์ดูไม่ได้ถ้ากระดูกคอมันเคลื่อนทับไขสันหลังเมื่อไหร่ทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวได้ที่เราเรียกควอดริเพเจียนะมันกดไขสันหลังเลยนะพวกนี้บางทีเจอในพวกอุบัติเหตุขับรถแล้วสะบัดกระดูกคอมันหักแล้วก็ไปแทงเอาไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาตไปทั้งตัวเลยแต่ยังอยู่นะยังแบบคือไม่ได้กดศูนย์การหายใจอะไรเงี้ยแขนขาชาอ่อนแรงหมดความรู้สึกนะแล้วก็บางทีอันตรายต่อก้านสมองทำให้ศูนย์ควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจอันนี้ตายได้ถ้าหักด้านบนนะแต่ถ้าหักด้านล่างๆก็จะอัมพาตลงไปแขนขาไม่รู้สึกเลยกินข้าวได้อะไรได้ระบบเพราะมันใช้เส้นประสาทข้างบนบริเวณหัวไหล่ระวังอะไรบ้างมีถุงน้ำหัวไหล่มีปมกระดูกใช่ไหมมีเอ็นมีเส้นเอ็นด้วยเส้นเอ็นหัวไหล่ต้องระวังอ
ันนี้เป็นใช้เป็นเบสิกทั้งหมดเลยนะฮะเวลาที่เราไปดูแลคนไข้หรือจะใช้สอบใช้อะไรเห็นไหมพยายามช็อตโน้ตเร็วๆจดย่อตาไม่มีการแย่ๆมันตัดตัวเปลี่ยนแม่แล้วแม่หมดสภาพแล้วตัวที่เคลื่อนเสียงแล้วที่เดินๆจะล้มตายเอ้าตัวที่พอมันรู้แม่หมดตัวเคลื่อนตายเหมือนดิสเซชั่นเลยได้ถึงสามเลยนะเดี๋ยวได้ถึงสามมากมันเหยียบมันไปเหยียบเท้าลูกค้าจังไม่มีมันใส่คนแข็งคนแข็งตกนะถึงบ้านแล้วก็น้ำเข้าคนแข็งมองไม่เห็นเติมน้ำลูกค้าถึงเติมเหยียบลูกค้าโอเคบริเวณแขนและไหล่ต้องระวังอะไรครับบางทีหลุดง่ายโดยเฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมไปดัดไปยกเข้าไปเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงอยู่แล้วก็มักจะห้อยลงมาจะเคลื่อนไหวก็ต้องระวังหัวมุมไหล่นะก็เป็นปมกระดูนะครับแล้วก็มีถุงน้ำนะฮะอยู่ตรงหัวไหล่นี่เองมีเส้นเอ็นอยู่งั้นตรงนี้ไม่ควรนวดแรงนะครับที่รักแร้มีอะไรเส้นเลือดเส้นประสาทปมน้ำเหลืองนะบางทีชอบไปล้วงไปงัดไปดึงเส้นประสาทปิ้ง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 ปลายนิ้วใช่ไหมก็นั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจก็นั่นน่ะก็ไปโดนเส้นประสาทเนี่ยเออตาลจะเดือนจะปีประมาณนั้นหรือจะเสียวแป๊บใช่ตรงนี้มันไปหยิบแล้วจะร่วงใช่มันอ่อนแรงอ๋อมันนี่เองโดนเองเหรอโดนเองเนี่ยไปหยิบมันไม่รู้ไงนั่นไงโดนเองนี่แหละว่าคนเก่งที่ว่าตู้ขอทานไงนั่นเราก็เหมือนเมื่อยแขนอ่ะอ่าฮะแต่เพราะมันไม่จำให้เขาท่าไหนปุ๊บเดียวเข็ดเลยไม่ทันเป็นล้วงดึงเลยแย่มันไม่ให้ลูกเลยนะแค่เนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยอุตริกันมาถึงบอกว่าเราต้องคนชอบแค่จริงๆเนี่ยไม่ชอบดึงล้วงใช่เป็นชอบเป็นหมอเขาเรียกหมอนอกครูหมอนอกครูครูพักรักจำเข้ามาครูพักรักจำเข้ามาเห็นเขาดัดกระดูกเห็นอะไรก็ทำตามเขาก็มีเพื่อนที่ทำงานเขาไปเรียนดัดกระดูกมาที่ไปเรียนดัดกระดูกมาเขาก็สอนแล้วว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าไม่เอาไม่ได้เรียนเองมาสอนแค่ไม่มีความสามารถถึงไปรู้เทคนิคมันก็ไม่ใช่คุณต้องรู้เข้าใจสรีระอีกเยอะเขาสอนกัน5วัน10วันมีหาเงินกันเยอะแยะไปเรียนมาอาทิตย์นึงมั้งที่เชียงใหม่อ๋อมาที่ทำงานจับกระดูกกันได้ทุกวีวันมากันกันมาที่มาสุดเสาร์จับจับทุกวันเลยกำลังร้อนวิชาไงจับไปกันมากมายเห็นหน้าไม่ได้ทั้งดัดเขาจะเลาะลองวิชาระวังนะการจัดกระดูกมากๆทำให้ข้อยิ่งหลวมถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งเลยนะฮะเพราะดัดมากๆข้อยิ่งหลวมเพราะยิ่งหลวมหมดโอกาสมันเคลื่อนหลุดได้ง่ายแรกๆดัดใหม่ๆยังไม่ค่อยดังพอดัดบ่อยๆบ่อยๆข้อมันจะดังนะ
มันจะดังแต่อันตรายนะหลายคนแล้วเนี่ยวันนั้นที่จะไล่ฟังก็ส่งสามีไปเรียนที่เชียงใหม่นี่แหละเสร็จแล้วกลับมาดัดให้ตัวเองกระดูกเคลื่อนนอนไม่ได้เลยนอนเป็นปวดต้องมาหาอาจารย์บอกคุณไปเอ็กซเรย์เลยกระดูกคุณเคลื่อนแล้วเขาก็จบเวทด้วยซ้ำนะแต่นะด้วยความที่อยากรู้เรื่องจัดกระดูกไปดูเขาทำท่านั้นท่านี้คือไปเห็นเขาทำแล้วทำตามแต่มันไม่ได้รู้ถึงแก่นว่าทำไมคุณไปทำอย่างนั้นเพราะอะไรคุณจะตรวจได้ยังไงถึงจะดัดเขาอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้ไม่รู้จะว่ายังไงคือหน่วยงานราชการก็ดูแลไม่ทั่วถึงมีลูกศิษย์ผมบางคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไปเชิญอาจารย์คนนี้มาสอนมาที5 6หมื่นบาทแล้วก็เก็บรวบรวมเงินแล้วก็จัดกรุ๊ปสอนนี่ลูกศิษย์เก่าผมแต่เขาไม่ได้ค่อยมาเรียนหรอกรุ่นแรกแล้วเขามอบตัวศิษย์ให้เขาไปเราก็ช่วยเหลือไปนะฮะซึ่งอาจารย์เนี่ยสอนหลักสูตรเป็นปีแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครมาเรียนนะชอบ5วัน10วันอย่างนั้นเร็วดีก็เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าทำได้แล้วจริงๆมันต้องมีกฎหมายคุ้มครองถูกไหมคุณต้องมีใบประกอบโรคศิลป์คุณไปทำคำสี่สุมานี่แหละมันเป็นอย่างนี้อาจารย์จะสอนอาจารย์ยังบอกว่าคนที่อาจารย์จะสอนจะต้องเรียนเวทเรียนนวดนะมีใบประกอบโรคศิลป์นะอาจารย์ถึงจะสอนให้เนี่ยอันนี้ปัญหาเลยต้นแขนเนี่ยต้นแขนเองเนี่ยก็มีเส้นประสาทถึง3เส้นนะเส้นในนี่ก็จะเป็นเอาหน้าเนิร์ฟเส้นกลางก็มีเดียลเนิร์ฟเส้นด้านหลังก็จะเป็นเรเดียลเนิร์ฟเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากดถึงกระดูกมากๆบางทีไปงัดไปแคะมากๆก็จะทำให้มือชาได้เหมือนกันเพราะเส้นมันยาวมันออกจากไร้รักแร้ไงแล้วมันก็แตกออกมาเป็น3เส้นที่อยู่ข้างในนะผมบอกว่าเวลาคุณกดแล้วชาหรือไฟฟ้าช็อตก็คือคุณโดนเส้นประสาทเราอาจจะไม่มีความรู้พอว่ามันเส้นไหนแต่ไม่เป็นไรให้สังเกตตรงนี้ถ้าชานั้นแสดงคุณไปงัดไปดีดไปกดโดนเส้นประสาทโดยเฉพาะคุณเวลากดแล้วคุณเสยขึ้นหรือดีดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเจอเส้นพวกนี้มันจะชาเลยแหละบางทีวิ่งไปปื๊ดเหมือนไฟช็อตเป็นสิค่ะก็เหมือนคนที่คุณเป็นอ่ะ1ปวด2ทำให้อ่อนแรงเห็นไหมนั่นแหละประเทศนวดแล้วงัดอ่ะนวดปื๊ดงัดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วลึกเข้าไปถึงกระดูกอะไรเงี้ยปกติเส้นประสาทนี่เขาปกติเขาไม่ได้อยู่ริมผิวๆนะเขาลอดอยู่ใต้กล้ามเนื้อเอากล้ามเนื้อมาบังไว้อีกทีนะแต่เราก็ยังหาวิธีการที่จะเข้าไปแงะไปล้วงเขาจนได้นะแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำใช่ไหมนี่ต้องมาดูตรงข้อศอกเป็นไงข้อศอกเองนะปมกระดูกการที่เสียวคืออะไรเสียวคุณก็ตัวเอ็นดูที่เอ็นเอ็นรอบๆข้อนะถ้าปวดก็ตรงก็เป็นมักจะเป็นเอ็นกับกล้ามเนื้อตรงนั้นมีปมกระดูกเวลากดต้องระวังไหมถ้ากดเป็นแข็งๆแสดงปมเขาก็ไปเท้าให้เจ็บมีเส้นประสาทเอาหน้าเนิร์ฟก็คืออยู่ตรงร่องนี้ใช่ไหมร่องนี้ถ้าคุณใช้ศอกงัดหรือบางทีใครมันนวดก็ทำให้ชามาที่นิ้วก้อยถูกไหมต้องระวังที่ชอบเอาศอกงัดกันน่ะเขาให้งัดตรงๆไม่ชอบบางทีงัดอย่างเงี้ยงัดเอาด้านในงัดเท่ากับคุณเอาเส้นประสาทคุณเอาไปกดกับกล้ามเนื้อคนไข้ทำให้คุณอาจจะชาเองนะเพราะเราจับดูก็รู้ที่เราชอบโดนด้านในอ่ะชอบโดนขอบโต๊ะขอบอะไรปุ๊บอาจจะมีถุงน้ำใต้ข้อศอกบางทีบวมขึ้นมาเลยนะอยู่ตรงนี้เลยบวมฉึ่งขึ้นมาเลยก็มีนะครับแล้วข้อพับด้านในตรงสัญญาณ3แขนด้านในก็มีเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงอยู่เยอะนะเรากดสัญญาณได้แต่เห็นไหมสัญญาณ3แขนด้านในแต่ก็ต้องกดด้วยความพอเหมาะพอสมไม่ให้แรงจนถึงเข้าไปในกระดูกเส้นประสาทนะอันนี้ก็ต้องระวังทั้งหมด
เอาหน้าเนิร์ฟเอาหน้าเส้นประสาท3เส้นเอาหน้าเนิร์ฟมีเดียนเนิร์ฟและเรเดียลเนิร์ฟ3เส้นไงเอาหน้าก็คือเส้นนี้เส้นในเนี่ยถึงนิ้วก้อยถ้ามีเดียนก็คือเส้นนี้ที่เป็นลมปลายปฏิฆาตข้อมือที่ทำให้ชานิ้วโป้นิ้วนี้ถ้าด้านหลังจะทำให้เกิดริสดอกลมสันนิบาตมือตกกระดกไม่ขึ้นเห็นไหมมันอยู่ด้านหลังมันมาด้านหลังแล้วมันมาควบคุมกล้ามเนื้อตัวนี้ไว้ถ้าตัวนี้ไม่สั่งงานก็กระดกไม่ขึ้นนั้นจะมี3เส้นเอาหน้ามีเดียนเรเดียลก็เนี่ยถ้าคุณมีตัวนี้อัดไว้เนี่ยอาจารย์พูดไว้เนี่ยคุณไปเปิดเมื่อไหร่คุณก็ได้ยินเสียงอาจารย์เมื่อนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อัดไว้แล้วคุณไปหาเซฟมาได้เอามาเซฟไปแล้วก็ไปเปิดฟังในไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้มาเซฟงานของอาจารย์ไปแล้วก็ไปเปิดฟังก็เหมือนอาจารย์กำลังสอนให้เราเห็นไหมมันเราไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช้คือขอให้มีคอมแล้วก็เอาฮะเรเดียลเรเดียลเนิร์ฟมี3เส้นเอาหน้ามีเดียนเรเดียลไปเปิดฟังบ่อยๆเปิดฟังเดี๋ยวก็ได้ยินบ่อยๆทุกอย่างแหละเนาะเรียนสันเรียนสนุกอ่ะว่าเรียนแล้วสนุกอ่ะเรียนแล้วสนุกอันนี้เรียนแล้วหลับนี่แล้วหลับสงสัยอยู่เนี่ยต่อไปข้อมือที่ข้อมือแน่นอนด้านหน้าก็จะมีเส้นประสาทผ่านมา3เส้น2เส้นด้านหน้านี่2เส้นซึ่งจะวิ่งผ่านเอาหน้าเนิร์ฟก็จะวิ่งผ่านร่องนี้วิ่งมาเลี้ยงนิ้วก้อยแล้วนิ้วนางส่วนมีเดียนเนิร์ฟก็ผ่านตรงกลางนี่งั้นถ้าเรากดตรงสัญญาณ5แขนด้านในแรงเกินไปคนไข้อาจจะชานิ้วโป้ได้เห็นไหมบางทีกดตรงนี้แรงเกินไปเพราะเส้นประสาทที่ข้อมือที่มันวิ่งผ่านตรงนี้หรือบางคนชอบเป็นโรคลมปลายปฏิฆาตข้อมือหรือแผนปัจจุบันเรียกว่าพังผืดรัดเส้นประสาทตรงข้อมือหรือคาเป้าทันเนลซินโดรมพวกนี้จะมีอาการทำให้กล้ามเนื้อที่นิ้วโป้งเนี่ยรีบแล้วก็ปวดชาอ่อนแรงที่3นิ้วโป้ชี้กลางอาจารย์ไม่ได้มีในหนังสือใช่ไหมไม่มีฮะอันนี้เป็นอาจารย์เป็นเนื้อหาที่อาจารย์มาเสริมให้พวกเราตามหลักสูตรนะฮะเพราะต้องใช้เนื้อหาทางแผนปัจจุบันด้วยก็เรียไปพูดกับหมองงเฮ้ยบอกที่นี่สอนขนาดนี้ใช่เหรอลีมันพูดภาษาเอาชื่อกล้ามเนื้อชื่ออะไรไปพูดมีหมอมานวดกับมันลีอ่ะเงียบไปเลยตอนนี้เป็นไงแล้วเขาสอบได้หมดทุกตัวเลยนะยังมั้งเวทน่าจะเวทยังบริษัทได้แล้วหมดแล้วมั้งนวดก็ได้แล้วเหลือเวทเวทยังเวทตัวเดียวยังไม่ได้มาเรียนนะข้อน้ำโรคนี้แผนโบราณเราเรียกว่าลมปลายปฏิฆาตข้อมือคาเป้าทันแนนซินโดรมหรือเราย่อว่า TCTSคาเป้าทันเนลซินโดรมไปหาทางหลังกลับไปเลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปหาแม่
บ้านมันจะรุ่งมันเป็นที่สวนที่นาถนนน่ะน้ำท่วมเยอะก็เลยไปบางวัดบ้านบางแก้วอ่ะก็เลยไปถัดไปหน่อยอ่ะ2เมตรอ่ะก็ลงออกข่าวใส่ที่ถูกออกข่าวเลยเหรอเรียนจริงวัดกลางอ่างแก้ววัดกลางแก้วอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่แล้วบางพระวัดบางพระตัวมั้ยบางพระอยู่ทางทิศชายแม่น้ำนั้นไอ้นั้นหน้าคงไม่เหลือแต่ไม่คงไม่เห็นผมมีใครพูดอ่ะแต่ไม่ได้ผมที่สูงอ่ะกำลังกับพระคนนู้นก่อนที่ไปถึงเนี่ยดูทางด้านไปทีแม่น้ำเรียกแม่น้ำไปกับทีแม่น้ำก็เหมือนแล้วนั่นฝั่งนู้นเนาะมันโดนลมเหรอไอ้นั่นมันไปลมน้ำใหม่แล้วอ่ะการวัดในวัดต้องเข้าจริงจังปวดชาเลยมีที่เกิดตรงนี้งั้นเจอคนไข้ส่วนใหญ่ต้องเช็คตรงนี้นะที่ข้อมือเนี่ยที่มือตึงตึงใช่ปอบกล้ามเนื้อมัดนี้เส้นนี้ก็คือยืดก็นวดเส้นนี้ยืดแล้วก็นวดใช่ยืดแล้วก็นวดเส้นนี้แล้วคลายก็นวดไล่ทั้งหมดแหละไล่แนวเส้นแขนด้านนอกอักเสบเส้นนั้นอักเสบอยู่อาจจะมีนิ้วล็อกอยู่ด้วยซ้ำต้องระวังถ้าลองให้เขางอดูซิมันล็อกไหมไม่เด้งฮะเขานวดอย่างนี้เยอะนวดแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้มันถูกยืดไงมันเลยอักเสบใช่ไหมเนี่ยนวดอย่างเงี้ยกดใช่แค่นี้เอาล่อไปใต้ดินนั่นแหละก็เกิดจากการนวดได้เพราะว่ามันใช้เยอะไงยังไม่กล้ามเนื้อยังไม่อยู่ตัวบริเวณหลังนะบริเวณหลังต้องระวังอะไรครับห้ามเหยียบกระดูกสันหลังและซี่โครงจะหักได้ถูกไหมหรืออาจจะถ้ากระดูกสันหลังหักขึ้นมาก็จะไปทิ่มอะไรครับไขสันหลังหรือถ้าซี่โครงหักก็ไปทิ่มอวัยวะภายในนะพวกตับพวกปอดพวกอะไรพวกนี้นั้นการเหยียบก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีหลายคนบางทีให้ลูกให้หลานเหยียบเออถ้าตัวเองมันแรงต้านก็ยังดีเกิดถ้าเบาบางก็เรียบร้อยเลยนะพอดีข้างล่างก็มาดูแลหลังคลอดคนเพิ่งมาวันนี้การทำหลังคลอดนี่ยากไหมไม่ยากหรอกก็จะเรียนไหมล่ะก็เรียนรวมตัวกันขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์วิเขาสอนให้อบรมประมาณ3วันแค่นั้นแหละตังค์นี้คิดยังไงครับกี่ตังค์เหรอติดตอนนั้นอาจารย์สอนก็ประมาณ 3,000 บาทเองอาจารย์วิเขาสอนออกใบประกาศให้เสร็จนะ3วัน 3,000 บาทถ้ารวมเป็นกลุ่มมาก็ดีเดี๋ยวถ้านั้นก็สอนสัก3พร้อมใบประกาศนะไปดูแลคนหนึ่งก็คืนแล้วนี่วันนี้เขามาเนี่ย5วัน 9,000 เนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนู้นก็มาคนหนึ่งอันนั้นมา3วันวันละ 2,000 อาจารย์วันนี้ต้องทำอะไรแบบนี้ทำกี่ชั่วโมง6-7ชั่วโมงอ่ะครบสูตรนะเราไม่ได้ตัดสูตรใหญ่เลยตั้งแต่นวดอบประคบครึ่งวันเช้าบ่ายหม้อเกลือเข้ากระโจมขัดผิวนั่งทานหมดเลยแล้วมียาให้อีกมีผงทานอีกทาตัวนี่คือมีผสมยาทาตัวมีนั่งทานมีหน้านึ่งท้องให้ยุบอะไรอีกเยอะแยะทำเยอะทั้งวันทำทั้งวันอ่ะเนี่ยจันวิก็ทำทั้งวันเหนื่อยแต่นี้เขาเอา5วันก็ขอลด1,000แล้วก็5วัน 9,000 ก็เรียนไปรู้ทูเคสเดียวก็ได้แล้วนี่ลูกศิษย์ไอ้ยิ้มมาเยิ้มกับวันนั้นก็ได้เป็นตั้ง10,000กว่าไปทำหลังข้อแถวนู้นนะมันก็ขยันเรียนไงมันไม่ค่อยรู้หนังสือหรอกแต่เขาก็ขยันเรียนก็โอเคแล้วก็ได้วิชาไปเยอะ
บริเวณท้องเป็นไงการนวดต้องระวังไหมลิ้นปีนี่ไงตรงกลางหน้าอกนี่ไงลิ้นปีที่หนูกระดูกอ่อนนะซี่โครงต้องระวังกระเพาะอาหารตับม้ามลำไส้ใหญ่เล็กโดยเฉพาะบริเวณไส้ติ่งใช่ไหมท้องน้อยด้านขวาการนวดลำไส้ใหญ่ต้องนวดวนจากด้านขวาไปด้านซ้ายของผู้นวดการเปิดประตูลมท้องต้องทำหลังอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะเพราะว่าไปท้องอิ่มๆไม่ได้ต้องช่วงอาหารย่อยแล้วอย่างที่ท้องเราก็ต้องระวังการนวดท้องนวดอะไรต้องนุ่มนวลต้องซักประวัติถามมีโรคประจำตัวภายในไหมเคยผ่าท้องผ่าตัดอะไรไหมนะต้องดูด้วยเขากำลังนั่นบอกเกลือกันอยู่อ๋อไปดูใช่ไหมเปล่าเอาเปิดประตูก่อนทุกคนควันต้มลุงเขาตั้งฐานแล้วมันขึ้นมาวันนี้ไงหมอกเรียกว่ามันตาตาเอาโน่นเองเหรออืมจะไปตั้งจำเป็ดแล้วพูดจะแบกไปที่ท้องเราก็ต้องดูแลระวัดระวังด้วยกระเพาะปัสสาวะมดลูกอยู่ตรงไหนนะก็ต้องศึกษาเนี่ยอาจารย์อัดเสร็จอาจารย์อัดลง YouTube เลยก็ไปดาวน์โหลดไว้ได้ทีนี้มันก็ดาวน์โหลดขึ้นมาโหลดเรียกกันเครื่องนี้ได้ได้อาจารย์เก็บไว้ผมใช้ก็หาซื้อไอ้นี่ก็ตัวเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆที่บ้านมีลูกเขาเล่นเกมภาพนี้มีการเขาเก็บเขาเพื่อใช้งานด้วยใช่นี่อาจารย์ก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่งลูกยึดอีกแล้วโน้ตบุ๊กให้อาจารย์วิเขา 17,000 ลูกสาวยึดอีกแล้วตอนนี้คอมตั้งโต๊ะ2ตัวที่บ้านมันไม่เล่นแล้วมันมาเล่นโน้ตบุ๊กวันนี้จะมีโน้ตบุ๊กไม่เอาเออไม่เอาแล้วไอ้ความตั้งโต๊ะอ่ะโอ้ยเดี๋ยวใครไม่มีความจะขายต่อละไม่ได้กี่ตังค์หรอกมี2ตัวไปอัพใหม่ไปปรับแล้วก็เอาไปให้ตามบ้านนอกอ๋อเออเออเหรออ๋อไปให้ตามบ้านนอกก็ดีดิเหมือนบริจาคแล้วไปบริจาคคอมที่เราเสร็จแล้วมาซ่อมเหรอโอ้ซ่อมก็ซ่อมได้แล้วก็ขนไปทุกโต๊ะใต้เนอะขับไปบ้านไปแจกแถวโรงเรียนแถวบ้านนอกเออดีจังเลยเออมันมีคอมรุ่นเก่ามีเยอะแยะบางทีเขาทิ้งถ้าเขามีรุ่นลูกเขาไม่มีคนอยากจับไม่อยากจับนั่นแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาไอ้แป๊ดไอ้เปิดแล้วไอ้แป๊ดไอ้โป๊ดไอ้โปนไอ้ไอแพดนะไอโฟนใช่ใช่ไอแพดไอแพดก็นั่นแหละไอแพดไงiPad iPhone อย่างนี้ประมาณไม่ประมาณขึ้นได้มั้ยเนี่ยนะนั่นนะเชื่อมั้ยเดี๋ยวอีกหน่อยอย่างเงี้ยอินเดียมันผลิตแค่พันกว่าบาทเองถ้าอินเดียมันเข้ามาได้นะตีแหลกเลยโอ้อินเดียมันเก่งโอ้อินเดียเก่งเรื่องคอมนะเก่งเรื่องโอ้มันมีมหาเศรษฐีเท่ากับคนในประเทศไทยเออแล้วมหาเศรษฐีที่รวยสุดในระดับ1ของโลกตอนนี้ก็มีอินเดียเนี่ยโอ้เขามีเป็นเกือบพันหรือพันล้านกว่าคนพันกว่าคนพันล้านคนอ่ะที่เขาจัดอันดับ